เรียกได้ว่าเป็นทัพใหญ่ของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านทั้งสองซีกเลยนะสองซีกเลยเหรอเอาของเพื่อไทยก่อนรายงานข่าวนี้มาจากรูม44ซึ่งเป็นเพจการเมืองทะลุทะลวงอีกเพจหนึ่งทะลุทะลวงเลยนะคะแล้วรูม44นี่ไม่ใช่ญาติดีกับพลเอกประยุทธ์นะฮะไม่ญาติดีกับรัฐบาลนะฮะนำเสนออย่างนี้เลยพาดหัวข่าวแบบนี้ปรับทัพเปลี่ยนหัวหน้าจับตาเพื่อไทยปรับทัพเปลี่ยนหัวหน้ารับเลือกตั้งแล้วก็มีภาพคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล้วก็คุณสุทินคลังแสงยืนคู่กันครับนี่คือภาพที่นำเสนอแล้วก็มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะคะเขาบอกว่าในการประชุมพรรคซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28ตุลาคมก็คือวันมะรืนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาจะมีการเสวนาแล้วก็มีวาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลง4ตำแหน่งครับแล้วก็เลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ชุดใหม่ด้วยและการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีรายงานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็คุณสมพงษ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการทำหน้าที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันต้องลงพื้นที่ไงอาจจะต้องมีการปรับทัพเลือกตั้งต้องลงพื้นที่เตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็อาจจะให้คุณสมพงษ์เนี่ยลาออกและถ้าคุณสมพงษ์ลาออกก็ต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่คนที่จะรับหน้าที่ต่อต้องเป็นส.ส.ในปัจจุบันด้วยอันนี้คือตามรายงานข่าวนะคะเพราะว่าต้องทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาด้วยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าใครจะมารับตำแหน่งส่วนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะไม่มีแกนนำพรรคที่รับผิดชอบพื้นที่เข้ามานั่งในตำแหน่งบริหารเนื่องจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปอาจจะมีประเด็นสุ่มเสี่ยงทำให้ถูกยื่นยุบพรรคได้ทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นก็คือว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกตั้งการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านมีชื่อท้าชิงกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ด้วยแล้วก็มีส.ส.ส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนคุณสุทินเขาก็เลยมองว่าถ้าจะเปลี่ยนเอาคุณสมพงษ์ออกก็มีความเป็นไปได้ที่คนจะมาเสียบแทนเนี่ยน่าจะเป็นคุณสุทินอ๋อนี่เป็นที่มาว่าทำไมชื่อคุณสุทินเนี่ยจึงมาอยู่ในข่ายใช่ค่ะที่จะให้เป็นหัวหน้าพรรคใช่แล้วคุณสมพงษ์เนี่ยดีกรีเนี่ยต่ำอ่อนกว่าคุณสุทินตรงไหนมีปัญหาสุขภาพสุขภาพอะไรผมถามหน่อยสุขภาพอะไร ผมยังเห็นแกมีบทบาทอยู่ประจำอยู่เลยตอนนู้นยังไปเจอร้านข้าวต้มอยู่เลยฮะไปเจอที่ไหนร้านข้าวต้มแถวประชาชื่นเหรอยกมือไหว้กันหรือเปล่า คุณสุทินเนี่ยจะก็อภิปรายก็มีบทบาทเด่นนะค่ะแต่คุณสมพงษ์อ่ะคุณสมพงษ์ด้อยตรงไหนอ่ะใช่ไหมคุณสมพงษ์เนี่ยป่วยอะไรคุณสมพงษ์ถ้าจะป่วยก็คือยืนนานรอนั่งเก้าอี้นายกนานหรืออาจจะหลังเคสหรือเปล่าแต่รอดูนะว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่านะ28นะก็คือวันเดียวกันกับพลังประชารัฐเลยใช่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 ไหมอันนี้ซีกฝ่ายค้านนั่นเนี่ยคุณสมพงษ์อมรวัฒน์น่ะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่าคือนักข่าวชอบไปถามเสี่ยมประมาณว่าคือคุณสมพงษ์เนี่ยดูเป็นหัวหน้าพรรคที่เอามาขัดตาทับด้วยไงโอ้เป็นผมเนี่ยผมน้อยใจเลยนะน้อยใจเลยต้องกลับไปอ่านบทความคุณเปลวสิงห์วันนั้นนะเห็นไหมนี่อันนี้การเปลี่ยนแปลงในซีกของเพื่อไทยค่ะแต่จอมเพชรประดับสิฮะโอ้โหไม่รู้ไปกินอะไรมานะค่ะจอมเพชรประดับเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กฟาดเลยนะคือเขาแนบเอาลิงก์วิเคราะห์ข่าวของมติชนนี่นี่นะลิงก์นี้แหละเนี่ยที่วิเคราะห์วัฒนารีขี่ม้าขาวภาคต่อสะพัดอุ้งอิงชิงนายกภาคสุดท้ายตระกูลชินนะจอมเพชรประดับทนไม่ไหวบอกเลยว่าเพื่อไทยควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพวกชินวัตรมากกว่าพรรคพวกชินวัตรถ้าเป็นไปตามที่มติชนวิเคราะห์ถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยควรจะเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคพวกชินวัตรไปเลยจะหมดเรื่องหมดข้อกังขากระจ่างแจ้งกันไปเลยค่ะนะและยังไม่เข็ดลาวกับการเล่นการเมืองแบบวงศาคณาญาติอีกหรือนะนี่เห็นไหมฮะแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโผล่ชื่อกันออกมาแต่ละคนอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ทางการเมืองจำได้บ้างหรือเปล่านี่นี่คือจอมเพชรประดับนะค่ะซึ่งอยู่คนละขั้วกับทางรัฐบาลปัจจุบันแน่นอนแน่นอนค่ะแล้วก็เคยสนับสนุนนะทางเพื่อไทยมาค่ะแต่นี่ฟาดเลยพอเห็นข่าวนี้คือเวลาเลือกคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกมันต้องเป็นตัวเลือกที่ดีสุดสำหรับประเทศชาติสำหรับพรรคในบริบทการเมืองแต่ไม่ใช่ว่าตอบโจทย์ใครบางคนใช่นึกออกไหม
ันนี้จอมเพชรประดับนี่ฟาดถ้าเราย้อนกลับไปดูนะฮะนายกก่อนหน้านี้ที่ถูกมองว่าเข้ามาทำหน้าที่สืบทอดระบอบทักษิณเนี่ยมีใครบ้างก็ไล่ตั้งแต่คุณทักษิณเลยแหละนะอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็สมัครสุนทรเวชคุณสมัครนี่พูดชัดว่าแกเป็นนายกนอมินีใช่ค่ะแล้วก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะอันนี้สามีของเจ๊แดงค่ะนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็อีกคนนึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้ก็ชัดเจนเพราะทักษิณคิดเพื่อไทยทำค่ะเห็นไหมสโลแกนตอนนั้นแล้วยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกเรื่องแรกๆเลยก็คือมีการเอาพาสปอร์ตไปคืนให้ทักษิณจำได้ไหมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยถูกศาลตัดสินติดคุกอ่ะค่ะนะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ไปดำเนินการนิรโทษกรรมสุดซอยจนเกิดการต่อต้านมหามวลมหาประชาชนออกมาทั่วประเทศค่ะนั่นก็ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วโกงจำนำข้าวยังไงโยกย้ายเอื้อญาติตัวเองยังไงจำได้ไหมจำได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสืบทอดระบอบทักษิณเนี่ย4คนเนี่ยค่ะจอมเพชรประดับไม่แปลกใจที่จะออกมาฟาดค่ะเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนชื่อพรรคไปเลยไหมพรรคพวกชินวัตรเขาเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วใช่ๆล่าสุดเปลี่ยนชื่อโลโก้ทีนี้ใครจะมาเป็นคือในระบบของเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีระบบก็คือคนเป็นหัวหน้าพรรคคนนึงไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกนะใช่อันนี้ก็จะเป็นวิธีในการนำเสนอก็เหมือนกับพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคกับแคนดิเดตนายกก็ไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่ทีนี้ใครล่ะทีนี้ในข่าวของมติชนก็วิเคราะห์ว่าจะเป็นอุ๊งอิ๊งใช่มั้ยจะเป็นอุ๊งอิ๊งหรือเปล่านะทีนี้ผมกลับไปดูภาพนี้ดูภาพนี้ฮะนี่คือภาพที่โพสต์เมื่อประมาณปีที่แล้วนะโอ้นี่รวมดาวอดีตนายกในภาพเนี้ยมีคนมาตั้งข้อสังเกตว่านี่มันรวมดาวอดีตนายกชัดๆเลยนะค่ะนะมีใครบ้างนี่ผมก็ทำมาร์กไว้ให้ทีนี้นะตึ้งขวาสุดก็สมชายค่ะนะแล้วก็นายกนะยิ่งลักษณ์ก็นายกทักษิณก็นายกโอ้ตระกูลนี่นายกดกจริงๆเจ๊แดงนี่เกือบนายกเหรอคะเกือบนายกฮะเกือบนายกเหรอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องที่มีการลาออกนะที่จะให้เจ๊แดงไปลงสมัครสสจำได้ไหมตอนนู้นอ่ะกะว่าไว้สำรองคุณยิ่งลักษณ์ไงค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเกือบอ่ะเฉียดเกือบเกือบนะจะสามีแกได้เป็นนายกก็เหมือนแกแหละนะค่ะเพราะแกใหญ่กว่าสามีเจ๊แดงเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ไหนแล้วใช่ไหมคุณสมชายเจ๊แดงคุณยิ่งลักษณ์ทักษิณตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในเมืองไทยกันหรือเปล่าค่ะนะแล้วก็คนซ้ายสุดทีนี้อุ๊งอิงนะนายกว่าที่นายกหรือเปล่าถ้าเป็นว่าที่อีกทำไมคนที่จะมาเป็นว่าที่นายกของเพื่อไทยได้เนี่ยมันต้องเป็นวงวานว่านเครือแบบนี้เท่านั้นหรือนั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่จอมเพชรประดับจะฟาดแรงขนาดนี้แกไม่ขับแท็กซี่ชนก็บุญแล้ว นะนี่